สวัสดีค่ะคุณเพื่อนก็จะพามาเยี่ยมชมกล้วยสายพันธุ์นาคสีแดงเนาะจ๊ะเนาะเป็นกล้วยออกคล้ายๆน้ำหอมเก่าน้ำหอมโบราณค่ะแต่ว่าแดงทั้งต้นอยู่ที่บ้านประจายค่ะหน่อดุกปลีกล้วยก็จะเป็นออกสีแดงเนาะค่ะแดงเหมือนหมักเมาแดงเขากำถ้าภาษาบ้านนอกนะประจาว่าผิดกฎจุดขอภัยนะคะเนาะเบื้องการสีแดงหน่อดุกค่ะประจาจะไปปลูกอยู่เตียงหน้าหลังน้อยนะจ๊ะประจาจะไปปลูกอยู่เตียงหน้าหลังน้อยนะงามแต่ว่าที่ประจาเอามาให้เบิ่งข้อมูลประจาก็ชัดเจนดอกแต่เอามาให้เบิ่งว่าแถวๆบ้านนอกเฮาก็มีค่อนข้างสิหลากหลายอยู่แล้วนะจ๊ะบังเอิญมันมากระแสกล้วยด่างเนาะค่ะประจาเลยหยิบยกมาฝากอันนี้คลิปที่ประจาได้ก็คือในจังหวัดสกลนครคือบ้านเลขที่10บ้านหนองแดงบ้านของประจาเองเนาะค่ะให้มาเบิ่งว่าอันนี้มันบ่ได้มีการเพาะสายบ่ได้มีการแบบว่าปรุงแต่งหรืออย่างมันเป็นสายพันธุ์ของต้นอย่างที่มีเพื่อนๆหลายๆบ้านเรามาเนาะค่ะอันนี้ก็อยู่ในบริเวณบ้านของประจาเองเนาะค่ะหน่อดกลูกงามแม้กระทั่งลูกก็ออกเป็นสีแดงปลีก็ออกเป็นสีคือมักเหมานะจ๊ะแกชอบกำหน่อค่ะค่อนข้างสีหลายค่ะหน่อค่อนข้างสีหลายอันนี้ป้าจ๋าเอามาให้เบิ่งแค่เปรียบเทียบเนาะค่ะหน่อก็เป็นสีแดงเบิดเลยค่ะเป็นสีแดงเบิดเลยค่ะป้าจ๋ามาให้เบิ่งว่าความแตกต่างหรือว่าอย่างนี้มันประมาณนี้ค่ะปุ๊บลำต้นไม่จะกีบไม่จะนายกเป็นใบเป็นสีเขียวสนิทต่างจากลำต้นกับปีกับลูกนี่สิออกแดงละเลื่องามค่ะก็จะขอบคุณนะคะอันนี้เป็นแค่แนวทางเนาะค่ะอันนี้เป็นแค่แนวทางให้เพื่อนๆได้อันลองเบิ่งนะคะแต่ถ้าประจาให้ข้อมูลอย่างผิดก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะค่ะเนาะแต่พันธุ์นี้ค่ะหน่อจะดกมากหน่อสิหลายสิแท่งหน่อมาหลายแล้วก็ปลูกได้ในอันหลายๆพื้นที่เนาะค่ะปลูกได้อันนี้เป็นปลูกได้ค่ะเบื้องบ้านนอกประจายังปลูกได้เลยอันนี้ประจาให้เปรียบเทียบเบื้องนอกค่ะแดงเลือดเบิดเลยล่ะค่ะประจาลูกแก่มันประจาก็ได้เอาลงมากินนะนะคะได้ลงมากินนะคะนี่ประจาก็เลยเอามาฝากพี่ๆน้องๆขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกๆบ้านเนาะเอามาเปรียบเทียบว่าระหว่างกล้วยด่างกล้วยแดงกล้วยอย่างที่ประจาลงแต่อันนี้มีอยู่ในบ้านของประจาจริงๆเลยค่ะเด็กในบ้านเลขที่10หมู่10บ้านหนองแดงนะคะตำบลประเด็นจังหวัดสกลนครนะคะขอบคุณข้อมูลจากบ้านประจาเองขอบคุณมากๆค่ะประจามาให้พี่ๆน้องๆไปเบิ่งเนาะค่ะไปเบิ่งซื้อๆว่ามันมีจริงๆตามบ้านนอกเนาะนะกล้วยด่างกล้วยดวงมันกลายพันธุ์มาได้ฮะนะคะแต่กล้วยที่ประจาเฮ็ดน่ะก็กลายพันธุ์แล้วนะคะประจาก็เลยบ่รู้ว่าแท้เทียมอีหยังแบบแต่เฮาเห็นแบบตั้งเดิมโบราณมากับประมาณนี้นะคะโบราณมากับประมาณนี้ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกๆบ้านเด้อค่ะเด้อสวัสดี